สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูวันเพ็ญนะคะสำหรับพบกันครั้งนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละกับการหาราคาทุนนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะข้อที่1อุ้มขายโทรศัพท์ให้ออยราคา 3,600 บาทขาดทุน 20% อุ้มซื้อโทรศัพท์มาราคาเท่าไหร่เรียนคะโจทย์ต้องการทราบว่าอุ้มซื้อโทรศัพท์มาราคาเท่าไหร่หมายถึงราคาทุนของโทรศัพท์ใช่ไหมคะเอาละค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือขายครั้งนี้ขาดทุน 20% นักเรียนทราบไหมคะว่าขาดทุน 20% หมายความอย่างไร 20% หมายความว่าถ้าราคาทุน100บาทขายไป80บาทใช่ไหมคะนักเรียนมาดูความหมายเลยนะคะในการแสดงวิธีหาคำตอบเราจะเขียนความหมายของขาดทุน 20% ก่อนนะคะหมายความว่าราคาทุน100บาทราคาขาย80บาทนักเรียนคะกลับมาดูที่คำถามโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะอุ้มซื้อโทรศัพท์มาราคาเท่าไหร่โจทย์ต้องการหาราคาทุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยเราจะเขียนไว้ทางขวามือในการแสดงวิธีหาคำตอบเพราะฉะนั้นเราจะเขียนราคาขายก่อนนะคะแสดงว่าถ้าราคาขาย80บาทราคาทุนก็คือ100บาทนะคะเราจะเขียนราคาทุนไว้ด้านขวามือแล้วก็เขียนราคาขายไว้ซ้ายมือกลับมาดูที่โจทย์อีกครั้งนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือราคาขายโทรศัพท์3,600 บาทและเราก็จะหาราคาทุนซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับความหมายในบรรทัดแรกเลยเพราะฉะนั้นเราจะเขียนราคาขาย 3,600 บาทจากราคาทุนเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนักเรียนคะตรงนี้เราจะคิดคำนวณราคาทุนได้อย่างไรเราก็จะนำนะคะจากบรรทัดที่1เขียนเป็นอัตราส่วนราคาทุนต่อด้วยราคาขายเขียนในรูปเศษส่วนคือ100ส่วน80นะคะแล้วก็คูณกับราคาขาย 3,600 นักเรียนคิดคำนวณตามประโยคตรงสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะก็จะได้100ส่วน80คูณ 3,600 ก็จะได้คำตอบราคาทุนของโทรศัพท์ทีนี้การตัดทอนเนี่ยเราจะตัดทอนอย่างไรมีวิธีการตัดทอนเนี่ยที่หลากหลายแต่ว่าคุณครูอยากให้นักเรียนแนะนำให้นักเรียนตัดทอนคู่นี้ก่อนค่ะเพราะว่า100กับ80เนี่ยค่ะถ้านักเรียนไปหาหรม.แล้วก็นำหรม.ตัวหารร่วมมากมาหารก็สามารถตัดทอนได้นะคะหรม.ของ100กับ80คืออะไรคะคือ20ใช่ไหมคะ20นะคะเราจะเอา20มาหาร20ไปหาร80ได้4ครั้งนะคะ20คูณ4ได้80 20ไปหาร100ได้เท่าไหร่คะได้5ใช่ไหมคะ20คูณ5ได้100เราตัดทอนคู่นี้แล้วต่อไปนักเรียนลองพิจารณา 3,600 กับ4 4หาร 3,600 ลงตัวนะคะใช่ไหมคะเราจะตัดทอนโดยนำ4มาหารทั้งคู่เลยนะคะหาร4ก่อนนะคะ4 1 4 4หาร4ได้1นะคะแล้วก็4ไปหาร 3,600 ได้เท่าไหร่เอ่ย900ไหมคะนักเรียนลองท่องสกุลแม่4นะคะ4 9 36พอดีเลยแล้วก็4 0ได้0 4 0ได้0เพราะฉะนั้น4ไปหาร 3,600 ได้900นะคะจากนั้นนักเรียนก็นำ5มาคูณกับ900ส่วน1นักเรียนไม่ต้องเขียนนะคะเท่ากับเท่าไหร่คะ5คูณ900ได้ 4,500 มาจากนะคะมาจาก5คูณ9 5 9 45แล้วเราก็ใส่ศูนย์เพิ่มไปอีก2ตัวเลยนะคะคำตอบได้แล้วนะคะราคาทุนของโทรศัพท์ก็คือ 4,500 บาทนักเรียนลองพิจารณาว่ามันสมเหตุสมผลไหมนักเรียนก็มาดูตรงนี้เลยค่ะเป็นการขายที่ขาดทุนเพราะฉะนั้นราคาทุนจึงแพงกว่าราคาขายนะคะสมเหตุสมผลนะคะมาสรุปค่ะอุ้มซื้อโทรศัพท์มาราคา 4,500 บาทนักเรียนค่ะมาดูตัวอย่างข้อที่2ต่อเลยนะคะร้านนิยมขายเครื่องซักผ้าไปราคา 9,570 บาทนี่คือราคาขายนะคะปรากฏว่าได้กำไร 10% จงหาราคาทุนโจ
โจทย์ต้องการให้หาราคาทุนที่ซื้อมานะคะความหมายของกำไร 10% หมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าราคาทุน100บาทราคาขายเท่าไหร่คะ100บวกอีก10เป็น110บาทใช่ไหมคะเราเขียนความหมายกันก่อนเลยกำไร 10% หมายความว่าราคาทุน100บาทราคาขาย110บาทต่อไปนะคะเราจะนำนะคะความหมายตรงเนี้ยมาเขียนเป็นบรรทัดแรกแต่เราจะเขียนใหม่โดยเอาราคาทุนไว้ทางขวามือแล้วก็เอาราคาขายไว้ทางซ้ายมือเพราะอะไรเพราะการหาราคาทุนในขั้นตอนการแสดงวิธีทำเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์ถามไว้ขวามือนะคะต่อไปค่ะบรรทัดต่อไปเรากลับไปดูที่โจทย์นะคะโจทย์กำหนดราคาขายเครื่องซักผ้า 9,570 บาทแล้วก็ถามราคาทุนเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้เราจะเขียนราคาขาย 9,570 บาทจากราคาทุนเราจะคิดคำนวณราคาทุนจากไหนคะจากอัตราส่วนราคาทุนต่อราคาขายนะคะจากราคาทุนต่อราคาขายโดยการเขียนในรูปของเศษส่วนก็คือ100ส่วน110ใช่ไหมคะ100ส่วน110แล้วก็คูณกับ 9,570 เราคิดคำนวณตามสัญลักษณ์ตรงนี้ประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้เราก็จะได้คำตอบนะคะนักเรียนดูนะคะจำนวนนี้กับจำนวนนี้มีหลักหน่วยเป็นศูนย์ทั้งคู่เลยเราสามารถใช้วิธีตัดทอนได้ตัดศูนย์ออกเลยค่ะศูนย์หนึ่งตัวเท่ากันนะคะตัดออกจากนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนลองดูพิจารณาดู957กับ11นะคะถ้าเราอยากจะลองเอา11ไปหารดูว่าลงตัวไหมเราลองหารดูก่อนนะคะถ้าลงตัวเราก็จะตัดด้วย11คือเอา11มาหารทั้งคู่เลยนะคะเอาได้ไหมคะลองดูนะคะได้ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นคู่นี้เราจะเอา11มาหารนะคะ11หาร11ได้1ครั้งนะคะ11ไปหาร957ได้เท่าไหร่คะได้87นะคะนักเรียนหารดูแล้วใช่ไหมคะ11หาร957ได้87ต่อไปค่ะนักเรียนนำ100คูณกับ87ส่วน1นักเรียนไม่ต้องเขียนนะคะ100คูณกับ87ก็คือเพียงเติม0ไป2ตัวได้เลยนะคะก็จะเท่ากับ 8,700 นะคะได้คำตอบแล้วนะคะราคาทุนของเครื่องซักผ้านะคะนักเรียนลองดูสิคะว่าคำตอบนี้เป็นจำนวนเงินที่สมเหตุสมผลหรือไม่มาดูนะคะการขายครั้งนี้ได้กำไรเพราะฉะนั้นราคาทุนจึงน้อยกว่าราคาขายราคาขายจะแพงกว่าเพราะเป็นการขายที่ได้กำไรเพราะฉะนั้นคำตอบราคาทุน 8,700 บาทจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะเอามาสรุปคำตอบกันเลยค่ะดังนั้นราคาทุนของเครื่องซักผ้าจะเท่ากับ 8,700 บาทนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากตัวอย่าง2ข้อนี้นะคะเป็นโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหาราคาทุนราคาทุนคือราคาที่ซื้อมานะคะเอาละค่ะทีนี้คุณครูขอย้ำนะคะเน้นนิดนึงว่าให้สังเกตว่าเวลานักเรียนจะหาราคาทุนที่ซื้อมาเราจะเขียนอัตราส่วนของความหมายที่กำไร 10% ตรงนี้เขียนเป็นอัตราส่วนคือเอาราคาทุนมาก่อนนะคะราคาทุนต่อราคาขายเราหาราคาทุนเราจะเขียนอัตราส่วนทุนต่อขายนะคะแล้วค่อยมาคูณกับราคาขายสินค้าที่โจทย์ให้มานะคะสังเกตด้วยนะคะว่าเราคิดคำตอบแนวในการคิดคำตอบเป็นแบบนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะเราก็ยังคงหาราคาทุนแต่เป็นราคาทุนที่มีวิธีคิดลัดด้วยนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะคุณครูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนพบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ